ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟบ้านไร่นะครับอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรนะครับที่นี่นะครับเขามีเป็นบ้านพักด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากเรามาทานกาแฟมาทานอาหารที่แสนอร่อยนะครับที่กาแฟบ้านไร่แล้วนะครับถ้าว่าท่านใดมาแล้วมาดื่มด่ำกับธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นข้าวที่ปลูกไว้แล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งดื่มด่ำกับกาแฟในตอนเช้านะครับฝั่งทางด้านนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่านักท่องเที่ยวหรือนักดื่มกาแฟนะครับมาดื่มกาแฟที่นี่ดื่มด่ำกับธรรมชาติแล้วไม่อยากจะกลับบ้านนะครับที่นี่นะครับที่กาแฟบ้านไร่ก็ยังมีบ้านพักด้วยนะครับบ้านพักเป็นหลังนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับคืนหนึ่งก็700บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมห้องนะครับว่าห้องเขาจะสวยงามแค่ไหนครับที่บ้านพักที่กาแฟบ้านไร่แห่งนี้นะครับตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับหลังที่คุณผู้ชมเห็นหลังเล็กๆนะครับก็จะเป็นหลังละ700บาทนะครับหรือว่าที่พักคืนละ700บาทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเปิดห้องดูกันเลยนะครับว่าห้องจะสวยแค่ไหนนะครับหลังจากที่มาถึงหน้าห้องคุณผู้ชมดูธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมจะเห็นเป็นคลองน้ำนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเป็นคลองน้ำยาวเลยแล้วก็เป็นทุ่งนาที่สวยงามแล้วก็อากาศบริสุทธิ์นะครับคุณผู้ชมนี่คือบ้านพักของกาแฟบ้านไร่อำเภอขอวังจังหวัดยโสธรนะครับธรรมชาติจริงๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูห้องกันเลยนะครับหลังจากดูข้างหน้าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมนะครับเปิดห้องเข้ามานะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นเตียงนอนนะครับคุณผู้ชมเป็นเตียงคู่นะครับคุณผู้ชมเตียงคู่เพราะฉะนั้นเรามาพักเป็นครอบครัวเราก็พักได้นะครับเตียงคู่คือละ700บาทนะครับในห้องก็จะมีทีวีให้นะครับผู้ชมแล้วก็เป็นทีวีเป็นแอร์ใหม่เอี่ยมเลยแล้วก็มีตู้เย็นให้นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมเปิดตู้เย็นนะครับมีน้ำให้มีน้ำดื่มมีเบียร์กระป๋องให้ด้วยนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันนะครับว่าห้องน้ำที่นี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับผู้ชมครับห้องน้ำก็ใหม่เอี่ยมเลยนะครับผู้ชมครับมาดูมีห้องอาบน้ำนะครับทางด้านนี้ก็จะมีห้องอาบน้ำให้นะครับเป็นห้องน้ำยังใหม่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจทีเดียวนะครับที่พักที่นี่ที่กาแฟบ้านไร่นะครับอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมผมต้องเรียนเชิญคุณผู้ชมเลยนะครับว่าถ้าท่านใดนะครับมาแถวๆนี่แหละครับแถวๆยโสธรก็คืออำเภอขอวังหรือมาย่านศรีสะเกษถ้าหากว่าอยากจะมาดื่มกาแฟอร่อยมาดื่มด่ำกับธรรมชาตินะครับที่เป็นทุ่งนาแล้วก็มีที่พักแบบนี้นะครับก็ขอเชิญที่กาแฟบ้านไร่นะครับเป็นบ้านพักของกาแฟบ้านไร่นะครับคืนละ700บาทเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรีวิวบ้านพักของกาแฟบ้านไร่ของผมในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับศรีสะเกษชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ